สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำนะคะน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปินะคะผักต้มนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะผักต้มนะคะมีผักเป็นผักรวมนะคะเป็นผักมีน้ำเต้าดอกกระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำด้วยนะมีถั่วนะคะมีดอกแคร์นะคะใส่รวมไปเป็นวิตามินอย่างดีเลยนะคะค่ะอร่อยอร่อยแซ่บๆนะคะมาชวนชิมกันได้เลยค่ะก็มีไข่ทอดนะคะใส่ใบตำลึงด้วยนะคะนี่ใส่ใบตำลึงนะคะไอ้นี่เป็นน้ำพริกกะปิดีนะคะน้ำพริกกะปิกุ้งนะคะอย่างหอมเลยค่ะหอมอร่อยก็โรยพริกสดไปหน่อยนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยนะคะชวนชิมนะคะชวนทานให้อิ่มท้องไปเลยนะคะเป็นวิตามินที่ดีมากเลยนะคะนี่นะคะก็มีนะคะมีผักต้มนะคะหลายอย่างผักเป็นผักรวมนะคะมีมะเขือด้วยมะเขือปอกกระเพาะหน้าแว่นด้วยนะคะแล้วก็ไข่นะคะไข่ทอดใบตำลึงนะคะไข่ทอดใบตำลึงนะคะก็อร่อยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะและดูชมโฆษณาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ที่ดีที่สุดเลยนะคะนี่นะคะให้เห็นนะคะวันนี้จะกินผักนะคะผักต้มกับน้ำพริกนะคะกับไข่ทอดใบตำลึงนะคะอร่อยแล้วก็ต้มแกงเผ็ดนะคะ1ถ้วยนะคะก็เป็นรสชาติที่ดีนะคะก็เอามาให้ท่านผู้ชมว่าวันนี้อยากจะทำเมนูอะไรพอนึกได้อยากจะทานนะคะน้ำพริกกะปินะคะผักต้มนะคะหรือจะเป็นผักดิบอะไรแล้วแต่นะคะแต่วันนี้เราอุ่นๆแล้วก็อยากกินเป็นผักต้มนะคะทานนี่ค่ะทานนี่ค่ะอร่อยอร่อยนะคะน้ำพริกเนี่ยกะปินี่แซ่บเพราะกะปิเขาหอมเขาอร่อยนะมันถึงแซ่บมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเป็นกะปิดีนะคะกะปินี่ดีมากเลยนะคะแกงก็อร่อยเนี่ยค่ะนี่ไข่ทอดใบตำลึงนะคะแล้วก็มีนะคะเป็นแกงเผ็ดอีกถ้วยนึงนะคะแกงเผ็ดนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูสัก3อย่างนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยไปเลยก็ขอบคุณทุกท่านอีกละครั้งนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ